คุยเรื่องอะไรกันอยู่เหรอฟังอาจารย์ถามสวัสดีครับจ้าจ้าคุณอย่าเพิ่งบอกคุณพ่อนะว่าคุณเป็นใครรอให้แขกกลับหมดก่อนได้ครับคุณอาขอบใจจ้ะสังคณาญาติหัวพี่ปัดเนี่ยไม่รู้อวดดีเจอหน้าเข้ามาทำไมหรือแกนะเข้าไว้ให้ยายปานเปล่าค่ะพี่นานี่บอกไว้ก่อนนะแกอย่าเห็นผิดเป็นชอบเหมือนพี่ปัดแกอย่าได้บังอาจสร้างความเสื่อมเสียให้วงตระกูลเหมือนที่พี่ปัดทำอีกเป็นอันขาดแกนั่นแหละหุบปากยายนาแกใช่ไหมที่ทำให้ฉันจากคุณธนามาแล้วก็ต้องมาทนทุกข์อยู่อย่างเงี้ยแกใช่ไหมที่ขี้อิจฉาพี่น้องด้วยกันเองเห็นใครดีไม่ได้แกเป็นต้องขวางหน้าตาแกมันน่าเกลียดอย่างนี้ไงใจแกมันถึงเป็นด้วยหยุดเดี๋ยวนี้นะพี่ปัดฉันไม่หยุดแกขวางทางความสุขของฉันฉันจะไปหาเขาเชิญแกแหกปากร้องให้คุณปู่คุณพ่อได้ยินเลยเอาเลยสวัสดีครับคุณอาปัทมาใช่ไหมครับผมจำได้ฮะค่ะขอบคุณมากนะคะที่นำจดหมายของคุณธนาจากคุณแทนพงมาให้แต่ข้อความในจดหมายสิคะเขียนว่าเวลาที่ล่วงเลยคงพอจะทำให้ดิฉันกับคุณธนาลืมกันไปได้ความหมายมันบอกถึงการตัดรอนชัดๆเลยนะคะดิฉันไม่คิดว่าคุณธนาเป็นคนเขียนแต่คิดว่าชูรักตะวันต้องเป็นคนให้เขียนแน่ๆพี่ตะวันนะไม่ใช่ชู้รักนานานะครับพี่ตะวันกับพวกเราเป็นญาติกันส่วนนานาเองก็ยังไม่เคยมีใครครับตะวันกับคุณธนาเนี่ยต่างสายเลือดกันนะคะและตะวันก็หลงรักคุณธนามาตั้งนานแล้วพอถึงช่วงที่ดิฉันกับคุณธนาระหองระแหงกันตะวันก็รีบสวมรอยดิฉันน่ะคลุ้มใจจนจะเป็นบ้าอยู่แล้วนะคะฉันรักคุณธนามากแทบขาดใจดีนะคะที่ตะวันไม่ตามคุณธนาไปอเมริกาด้วยไม่งั้นฉันต้องเป็นบ้าด้วยความหึงหวงแน่ๆผมว่าคุณอาคงเข้าใจผิดไปแล้วล่ะครับอันนี้เป็นที่อยู่นานาที่อเมริกานะครับคุณอาลองเขียนไปถามสิครับว่านานาจะกลับมาเมื่อไหร่ส่วนเรื่องที่นานามีผู้หญิงอื่นโดยเฉพาะพี่ตะวันเนี่ยผมขอรับรองเลยนะครับว่าไม่น่าจะเป็นไปได้และไม่เป็นจริงแน่นอนครับขอบคุณค่ะขอให้ทะเลาะกันไปนานๆเถอะไอ้หงวนจะได้รับค่าสืบข่าวทั้งสองบ้านเนี่ยจนตั้งตัวได้ไปเลยพาฉันเพลินเสร็จแล้วคุณท่านพันเฮ้ยไม่ได้ละนิมนต์ท่านไปเจิมร้านอาหารให้ลูกๆของกระผมด้วยนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยครับนารักเกียรติหงสกุลถึงไม่เอะอายคุณปู่รู้มีพวกลูกหลานพระวิจิตรมานั่งเจออยู่ในบ้านไม่เหมือนบางคนไม่คิดจะรักชื่อรักหน้าพอเห็นญาติอดีตผัวมาก็รีบคลานเข้าไปหาขนาดอดีตผัวประกาศว่าทิ้งแน่ๆแล้วก็ยังไปไหว้วานให้คนน้องคนนี้ไปลากตัวไอ้คนชั่วกลับมาย่ำยีสกุลธรรมคุณอีกครั้งช่างตัวซีตัวสั่นซะเหลือเกินกับเรื่องผู้ชายขาดไม่ได้หยากค่ะหยากค่ะพี่ปั๊ดนั่งลงค่ะ
บางคนที่วิ่งหาทางออกไม่เจอคงไม่ต้องบอกให้เยปางว่าใครสวัสดีครับครับผมผ่านมาหน้าบ้านนะครับเห็นว่ากำลังมีงานก็เลยอยากจะเข้ามากราบท่านจริงๆแล้วผมผ่านมาหลายหนแล้วแหละครับแต่ว่าไม่มีโอกาสสักทีอ๋อขอบคุณนะครับนิมนต์ขอรับผมช่วยนะครับขอบใจจ้ะดีจริงดูจากประคับประคองคนแก่พ่อจะไปเจิมที่ร้านแกไม่ต้องไปนะเยปานคุณปู่สั่งว่าไม่ให้เราสามคนไปเพ่นพ่านที่ร้านคุณอาค่ะช่วยนะขอรับขอบใจนะอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะจะถามตั้งแต่อยู่บนบ้านก็เกรงพ่อคุณจะน้อยใจว่าผู้ใหญ่นะจำเด็กไม่ได้ขอแล้วครับนี่เธอเคยทำงานกับคุณพระลูกชายฉันใช่ไหมยืนยันว่าคุณธนาไม่มีใครแต่ไม่รู้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณธนากับนางตะวันเพื่อนหน้าด้านของพี่งั้นแสดงว่าเรื่องระหว่างคุณธนากับคุณทานตะวันก็ไม่จริงสิคะถ้าไม่จริงแล้วพวกคุณเอาเรื่องนี้มาจากไหนทำไมถึงรู้ว่านางตะวันแอบชอบคุณธนามาตั้งนานแล้วแปลว่ามันจะต้องเป็นเรื่องจริงถึงได้ลือกันให้แซ่ดเพียงแต่ว่าคุณธันพันธ์เขาไม่รู้และยังจะจดหมายอีกล่ะจดหมายที่คุณธนาเขาส่งมาข้อความมันบอกว่าเขาตัดรอนพี่ชัดๆพี่ปานพี่อยากรู้ความจริงอะว่าระหว่างคุณธนากับนางตะวันมันเป็นยังไงกันแน่คุณธันพันธ์ก็ให้ที่อยู่คุณธนาที่อเมริกากับพี่ปัดไม่ใช่หรอคะพี่ปัดเขียนไปถามเขาสิคะแล้วเดี๋ยวปานเอาไปส่งให้ให้แกเอาไปส่งเหรอแล้วก็มีเรื่องอย่างคราวที่คุณธนาฝากจดหมายมาอีกน่ะปานจะระวังให้มากขึ้นค่ะคราวที่แล้วอ่ะปานลืมไปว่าพี่นาคอยจ้องปานอยู่ยีนาหยิบตัวมารพี่รู้นะว่าที่คุณธันพันธ์เขาเสียงเข้ามาถึงในนี้เพราะว่าเขารักแกพี่เห็นนะแววตาที่เขาจ้องมองแกตลอดเวลามันเหมือนแววตาที่คุณธนาเคยมองพี่มันแปลว่าเป็นแววตาของคนที่กำลังมีความรักพี่ว่านะตอนนี้นางนามันต้องคอยจ้องจะเป็นมารของแกอีกคนแน่ๆเลยอย่างนี้มันไม่เคยหวังดีกับพี่กับน้องอยู่แล้วปาไม่ทราบหรอกค่ะว่าคุณธันพันเขามาทำไมแล้วปานว่าพี่นาก็คงไม่รู้เช่นกันนะคะแกนี่อีกละอะไรแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้ในความเกลียดชังที่ยังลุกโชกเกลียดชังที่ยังลุกโชผมไม่ได้ทำงานข้าราชการหรอกครับผมทำงานบริษัทฝรั่งนะครับ
งั้นเหรอหน้าตาท่าทางเธอบอกยี่ห้อนักเรียนนอกนี่นะผิวพรรณขาวอมชมพูแบบนี้เขาเรียกอะไรนะยายนะผิวฝรั่งจับค่ะคุณปู่ใช่ใช่เวลาจะคลานจะไหว้จะนั่งพับเพียบมันก็ดูเกะกะเกะกะไม่เหมือนคนที่เคยชินกับการทำเช่นนี้มาแต่เด็กแสดงว่าเป็นนักเรียนนอกแน่แน่และพวกหัวนอกสมัยนี้เขานิยมทำราชการเพราะก้าวหน้าเป็นเจ้าคนนายคนเร็วกว่าพวกหัวในที่ทำงานแทบตายก็ไปไม่ถึงไหนไม่มีใครเห็นหัวทำไมเธอถึงไม่รับราชการล่ะเงินเดือนข้าราชการน่ะไม่พอกินครับท่านแล้วผมเองก็ไม่อยากจะเข้าไปใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานหาเงินเข้ากระเป๋าเหมือนที่เขาทำกันไม่ใช่ว่าจะอวดตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่สุจริตหรือว่าดีพิเศษกว่าใครหรอกนะครับเพียงแต่ว่าผมกลัวนะครับกลัวว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยจะต้องทำเหมือนที่เขาทำกันเพราะใครๆก็อยากรวยด้วยกันทั้งนั้นผมก็เลยเลี่ยงซะก่อนดังนั้นจบเรื่องกันนะครับช่างตอบได้ถูกใจความคิดความอ่านของเธอช่างเหมือนฉันซะจริงจริงลูกชายผมอยู่ในนี้แหละครับคุณตำรวจครับคุณคะมาแล้วค่ะอ้าวนั่นเจ้าทันขอลาท่านก่อนนะครับแล้วผมจะมากราบท่านใหม่นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวพ่อคุณครับผมขอโทษเธอลูกเต้าเหล่าใครพูดคุยกันตั้งนานชอบอกชอบใจเธออย่างมากเลยยังไม่รู้เลยว่าเธอชิดเชื้อกับฉันแค่ไหนผมเป็นหลานพระวิจิตรบ้านโน้นนะครับเป็นลูกของคุณพ่อธนุและคุณแม่พิสมรคนเล็กครับเยปานก็ตามแกมานั่นแหละยินาทำไมคุณธนาก็ถึงไม่กล้าเหมือนคนคนนี้นะทำไมคุณธนาก็ถึงไม่มาตามตัวพี่ล่ะพ่อคุณแม่ผมขอลานี่ครับคุณปู่ว่าอย่าให้คนไปตามอ่ะแกเจอตะแก่หัวดื้อหรือเปล่าเจ้าทันเจอครับแล้วตะแก่นั้นว่ายังไงบ้างพญาอภิบาลลุกขึ้นไล่ตะเพิดแกหรือเปล่าเขาคว้าปืนแล้วยิงแกใช่ไหมในทันมันทำร้ายแกหรือเปล่าเจ้าทันพวกแกสารแน่จะเป็นแม่ค้ายังไม่ทันไรเลยบ้านฉันน่ะกลายเป็นที่สาธารณะไปซะละใครอยากลอยชายก็เข้ามาได้สบายใจเฉิบ
พระเชิญแขกทุกคนพร้อมที่เรือนใหญ่เรียบร้อยแล้วครับตามธรรมเนียมไทยเลี้ยงพระเสร็จก็ต้องเลี้ยงแขกที่มาช่วยงานด้วยนะครับข้าพูดเลยพูดอะไรผิดอีกวะเนี่ยกูไอ้ตาแก่หัวดื้อน่ะมันพูดจาสนิทสนมกับแกจริงๆเหรอฮะเจ้าทันจริงสิครับคุณปู่ผมเองยังไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยครับก็ตอนที่ผมบอกว่าผมเป็นหลานคุณปู่เป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับพระยาพิบาลก็ไม่เห็นเอกหาหรือพูดอะไรเลยนี่ครับแม่ว่าเขาคงช็อกมากกว่าลูกคือเขาเข้ามาเองค่ะคุณพ่อไม่มีใครชักชวนอีฉันยังคิดว่าคุณพ่อทราบแล้วซะอีกว่าเขาเป็นลูกหลานบ้านโน้นนะคะอีฉันเห็นคุณพ่อคุยกับเขาอยู่เป็นนานท่าทางสนิทสนมกันดีออกค่ะฉันไม่รู้ดิว่ามันเป็นใครถ้ารู้ฉันก็ตะเพิดไปแล้วไม่พูดกับมันให้เสียเกียรติหรอกแต่เมื่อครู่ตอนที่เขาบอกว่าเป็นหลานคุณพระวิจิตรอีฉันไม่เห็นคุณพ่อเอะอะอะไรนี่คะแสดงว่าในส่วนลึกของท่านน่ะหลงเอ็นดูเด็กคนนั้นเข้าแล้วสิครับเพราะว่าท่านน่ะเคยฝันไว้ว่าอยากจะมีหลานชายที่มาดเข้มเหมือนอย่างกับท่านไว้สืบสกุลแต่พอเกิดรู้ความจริงขึ้นมาว่าเขาคนนั้นน่ะเป็นลูกหลานของศัตรูขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนท่านก็เลยเกิดอาการแบบว่าตื้อนะครับคุณพ่อครับเชิญครับผมว่าเรื่องพระยาพิบาลเนี่ยปล่อยแกไปเถอะครับตอนนี้ผมอยากรู้เรื่องความสัมพันธ์ของนานากับพี่ตะวันมากกว่านะครับครับก็เป็นอาเป็นหลานกันนะสิไม่น่าถามทำไมแกสงสัยอะไรแต่ที่ผมรู้มาจากคุณอาปัดไม่ได้เป็นแบบนั้นสิครับคุณอาปัดเธอหึงหวงนานามากเพราะเชื่อว่านานากับพี่ตะวันมีอะไรกันท่าทางเธอทุกร้อนทุรนทุรายถึงสามีที่เธอรักอย่างมากเลยนะครับจนผมซึ่งเป็นผู้ชายสามารถมองเห็นและรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของเธอได้เลยนะครับน้องปัดน่ะคิดมากไปน่ะท่านเพราะรู้ว่าตะวันกับธนาน่ะไม่ใช่อาหลานกันจริงๆน่ะสิแล้วนี่แกบอกคุณอาปัทมาหรือยังเรื่องนี้พี่ตะวันไปอเมริกาเปล่าหรอกพี่ทีแรกผมก็กล่าวว่าจะบอกอ่ะนะแต่พอเห็นท่าทางจะทุกข์ร้อนแบบนั้นน่ะผมเลยยังไม่ได้พูดนะครับเฮ้ยอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นดีกว่านะสนใจแต่เรื่องแม่ปรมีหลานคนเล็กของไอ้ตาแก่หัวดื้อที่แกหลงรักนี่อยู่ดีกว่านะเจ้าท่านแกก็รู้นะว่าพยาพิบาลเขาเพาะนิสัยไว้แบบไหนให้กับลูกหลานนะถ้าแกคว้ามาแล้วก็ลงเอยแบบนานาของแกกับแม่หนูกัตมาแน่ๆคุณคะเรื่องนั้นน่ะมันยังไกลตัวนะคะเรื่องเจ้าท่านจะคว้าแม่หนูนั่นมาเป็นเมียนี่สิคะดิฉันยังไม่เห็นหนทางเลยหนทางที่อย่างมันมืดมนมากเลยนะแล้วพญาพิบาลจะยอมเหรอคะส่วนเรื่องพาหนีเนี่ยแม่ขอนะแม่ไม่อยากให้แค้นไม่รู้จักจบผมจะแต่งงานกับปารมีครับคุณแม่โดยที่พญาพิบาลจะยอมยกปารมีให้ผมอย่างเต็มใจครับถ้าแกทำสำเร็จนะปูยินดีเอาหัวเดินต่างตีนเว้ยพวกไร้เกียรติแห่งสกุลฉันรู้แกนัดหลานชายคนเล็กพระวิจิตรให้เข้ามาหยิบปานไม่ได้นัดทำไมฮะยายนาการที่เขาชายตาแลยายปานคนเดียวโดยที่ไม่แลกันเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยแกเดือดร้อนมากนักเหรอใช่เพราะยายปานกำลังจะสร้างความเสื่อมเสียให้วงตระกูลเหมือนที่พี่ปัดเคยทำมาแล้ว
นาจำเป็นต้องปกป้องเกียรติแห่งสกุลเราไม่ให้ใครแล่นหนีตามผู้ชายไปเหมือนคุณย่าทวดเหมือนพี่ปัดดีนาแกกำลังคิดจะปกป้องเกียรติแห่งสกุลรู้ว่าแกอิจฉากันแน่ฮะที่ไม่มีผู้ชายคนไหนชายตาแลแกเลยโดยเฉพาะผู้ชายที่หน้าตาหล่อมากๆอย่างคุณทันพันเขาอ่ะก็หนีได้ผ่านคนอื่นเข้าไปทั่วในความเกลียดชังลุกชนดีนาแกกำลังคิดจะปกป้องเกียรติแห่งสกุลรู้ว่าแกอิจฉากันแน่ฮะที่ไม่มีผู้ชายคนไหนชายตาแลแกเลยโดยเฉพาะผู้ชายที่หน้าตาหล่อมากๆอย่างคุณทันพันเขาอ่ะก็หนีได้ผ่านคนอื่นเข้าไปทั่วพี่นาต้องเอาไปพูดจนคุณปู่คุณพ่อเกิดโมโหว่าปาน่ะนัดคุณทันพันเข้ามาจริงๆจนได้นี่ยายปานแกเลิกกลัวคนพวกนี้สักทีได้ไหมแกไม่รู้เหรอคนพวกนี้คือมารใจร้ายใจดำใจอมหิตอ่ะพี่ปานทำไมถึงว่าคุณปู่คุณพ่ออย่างนี้ล่ะคะท่านเป็นบุพการีผู้ให้กำเนิดเลี้ยงดูเรามานะคะกำเนิดแล้วก็เป็นคนเลี้ยงพี่มาแต่ไม่เคยเห็นใจในความรักของพี่เลยหันใจพี่ไปคืนดีกับผัวกับเสนอหน้าแมวพี่มาขังไว้อย่างเงี้ยแล้วถ้าคุณธนาเขาโกรธล่ะโดยเขาสรุปเอาเองอะว่าพี่จงใจเลิกกับเขาแล้ววันนี้ไปหาน้องตะวันคราวนี้พี่ไม่เป็นบ้าเลยเหรอพี่รักคุณธนานะแต่ทำไมท่านไม่เห็นใจในความทุกข์ทรมานของพี่มีแต่ดีใจที่แก้แค้นฝังนู้นได้ทำไมไม่เห็นใจคนที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองบ้างนะปัญหาของความรักแล้วก็ความขัดแย้งมันเป็นเรื่องที่คนสองคนต้องช่วยกันแก้ปัญหาไม่ใช่คนอื่นยืนหน้ายืนตาเข้ามาพวกเขาจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะว่าแท้จริงแล้วชายหญิงคู่นี้ขัดแย้งกันที่ตรงไหนแต่นี่กับเสอไปความสวยหยาดฟ้ามาดินอย่างนางปัดนางปานเหรอฮะย่าทวดของแกมันถึงนี่อันเป็นไปอ่ะปู่ถึงเกลียดคนสวยส่วนแกมันหน้าตาดูไม่ได้ปู่เลยสบายใจหน่อยว่าแกคงไม่ก่อเรื่องเพราะคงไม่มีใครชายตามาแลแกแกกำลังคิดจะปกป้องเกียรติแห่งสกุลรู้ว่าแกอิจฉากันแน่ฮะที่ไม่มีผู้ชายคนไหนชายตาแลแกเลยโดยเฉพาะผู้ชายที่หน้าตาหล่อมากๆอย่างคุณทันพันเขาอ่ะก็หนีได้ผ่านคนอื่นเข้าไปทั่วเคยคุยกันแล้วนะยายปานผู้หญิงบ้านนี้
้องเจ็บพระผู้ชายบ้านโน้นมากี่คนแล้วเจ็บเพราะผู้ชายบ้านโน้นหรือว่าเจ็บเพราะความแค้นส่วนตัวของคุณปู่กับคุณพ่อกันแน่คะคุณอาปีวันนี้เป็นวันเปิดร้านไม่คิดว่าลูกค้าจะเนืองแน่นอยากให้หลานๆไปช่วยขออนุญาตคุณปู่แล้วให้หลานๆโดยเฉพาะแกไปช่วยหยิบนู่นหยิบนี่ในร้านให้หน่อยยายปานเจตนาลึกๆในการเข้ามาในบ้านหลังนี้ของพ่อกาลเกตนั่นนะยังไม่แน่ชัดว่าจะดีหรือร้ายยังไงอยากให้แกระวังตัวระวังใจเอาไว้ด้วยตัวน่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ใจน่ะต้องระวังให้มากเพราะถ้าเจ็บน่ะจะเจ็บจนวันตายรักษาไม่หายไอ้หนุ่มคนนั้นนี่มันรู้อยู่เต็มอกครับพ่อบ้านเรากับบ้านมันเป็นเหมือนขมิ้นกับปูนมันยังเสอะหน้าเข้ามาเจตนามันไม่มีอะไรหรอกครับพ่อครับมันเข้ามาเพื่อจะสอดสายสายตาหาจุดให้พระวิจิตรปู่ของมันเหยียบหัวเราครับพ่อครับนางงวนคะคุณอาปีให้นางงวนไปบอกคุณอาปรีคุณอาจันปาให้เตรียมสำรับกับข้าวให้คุณปู่กับคุณพ่อค่ะครับนี่หรือเป็นพระรูปโฉมอันสครานตาของนางปานเป็นจุดทำให้ไอ้หนุ่มคนนั้นมันเข้ามาเพื่อหมายตาหมายใจเป็นเครื่องมือให้พระวิจิตรมันเหยียบหัวเราครับพ่อครับทำไมคุณพ่อไม่เครียดแกทำไมคุณพ่อถึงเปลี่ยนไปมากขนาดนี้กระผมมองหาคนรุ่นหนุ่มที่มีนิสัยเหมือนกระผมมานานแล้วขอรับจะคุณปู่จะคุณพ่อมองหามานานเหลือเกินรับราชการล่ะเงินเดือนข้าราชการน่ะไม่พอกินครับท่านแล้วผมเองก็ไม่อยากจะเข้าไปใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานหาเงินเข้ากระเป๋าเหมือนคนอื่นเขาทำกันไม่ใช่ว่าจะอวดตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่สุจริตหรือว่าดีพิเศษกว่าใครหรอกนะครับเพียงแต่ว่าผมกลัวนะครับกลัวว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยจะต้องทำเหมือนที่เขาทำกันเพราะใครๆก็อยากรวยด้วยกันทั้งนั้นผมก็เลยเลี่ยงซะก่อนดังนั้นจบเรื่องกันนะครับมันคือคนหนุ่มที่สามารถสืบทอดเจตนารมณ์ที่ซื่อสัตย์สุจริตของฉันต่อไปได้แต่ช่างน่าเสียดายทำไมมันต้องเป็นลูกหลานในพวกบ้านโน้นไอ้พวกที่คอยจ้องจะเหยียบหัวกบาลฉันตลอดเวลาThank you.